สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแต่งหน้าสไตล์ Daily Look ให้ดูนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฮ่องกงนะแต่ว่าลุคที่เราจะถ่ายนี่ก็คือเป็นลุคที่แต่งอยู่ทุกวันเริ่มจากการมัดผมตัวแรกที่จะใช้นะคะอันนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหยดลงไปที่หน้าเน้นทาตรงใต้ตาให้แบบว่าชุ่มชื้นรอให้แห้งตัวต่อไปที่จะลงนะคะจะเป็น Loreal ให้ยาอันนี้เป็นแพ็กเกจที่ซื้อจาก 7-Eleven เพราะว่าพกพาง่ายเพิ่มความชุ่มชื้นเข้าไปอีกรอบนึงอันนี้ก็เน้นทารอบตาเหมือนกันทิ้งไว้ให้แห้งตัวต่อไปจะคือ Moisturizer ของจองเซมุนตัวนี้เป็นโมครีมรุ่นไลท์จบขั้นตอนการลงสกินแคร์แล้วก็จะมาเริ่มที่ครีมกันแดดนะคะจะใช้เป็น Beauty of Joseon อันนี้ต่อไปจะลงเพื่อพรามเมอร์ตัวนี้เพื่อให้เครื่องสำอางดูเนียนเรียบต่อไปก็จะใช้คอนซีลเลอร์ลงบริเวณที่เป็นรอยหนังดำอันนี้เราใช้เบอร์01 Buttermilk Beige สำหรับแป้งคุชชั่นตัวนี้จะเป็นจองเซมุน Essential Skin Nude Cushion Light อันนี้เป็นแพ็กเกจ Holiday Editionใช้สีไลท์ตอนนี้ลงแป้งคุชชั่นเสร็จแล้วโอจะลงเปลือกตาด้วยอายแชโดว์นี้นะคะแค่นิดเดียวเพราะว่าไม่งั้นทาอายไลเนอร์เราจะหลุดแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนตัวต่อไปที่จะลงคือบลัชของ Rare Beauty สี Hope ใช้นิดเดียวพออายไลเนอร์ยี่ห้อ Super Mumสีบราวน์วิธีการก็คือให้เอากระดาษทิชชู่ซับจะได้ไม่เลอะแล้วก็เช็คดูว่ายังอยู่ไหมส่วนของคิ้วจะใช้เป็น For You To Bro Cara เพื่อให้สีคิ้วเนียนไปกับสีผมอายไลเนอร์แห้งแล้วเราก็จะดัดขนตานะคะเราจะไม่ใช้
ไม่ใช้เรื่องมาสคาร่าเพราะว่าตอนล้างจะได้ไม่ทำลายเปลือกตาใกล้เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเป็นการทาลิปสติกตัวนี้เป็นลิปแมทที่ให้สีสดใสน่ารักนี่ก็เป็นบาเรนบริสรุ่นเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนแพ็กเกจอันนี้จะเป็นสีเข้มกว่านิดนึงแล้วก็จะทาด้านในแห้งระหว่างวันถ้าเกิดว่าสีแก้มดรอปไปแล้วก็จะเอาตัวนี้พกไปด้วยนะคะมันก็คือ Can Made Brushเสร็จแล้วการแต่งหน้า Daily Look ก็มีอยู่ลุคเดียว